ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบอกตรงนี้เนี่ยนะครับเด่นมากเลยเรื่องของต้มยำบะหมี่ต้มยำสุโขทัยเครื่องเพียบบอกร้านนี้ไม่ห่วงเครื่องแทบจะเทกันเลยครับผมมอไซค์ไปแล้วครับผมเอาเป็นบะหมี่ต้มยำสุโขทัยครับผมผู้ชมแม่ค้าน่ารักมากเลยครับผมสำหรับร้านนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวเมืองโบราณอาหารพื้นบ้านตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสาวชิงช้าหวานหวานวิววิวชิคชิคครับผมวันนี้นี่นะครับที่เราสั่งมานี่คือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้มยำสุโขทัยนะครับไอติมหลอดมาลองดูนะครับที่เห็นนี้เครื่องเยอะมากดูดิคือแบบเครื่องเยอะฟาดหมูเป็นหมูไม่ต้องปรุงอยู่เลยเหลือเดี๋ยวลองก่อนเริ่มจากต้องเลยคนน้ำผู้ชมโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกเผ็ดกำลังดีเลยโอ้โหน่าหอมเครื่องโอ้แซ่บมากคือตอนนี้ผมเข้าไปเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่พอกลืนลงไปปุ๊บอ่ะหูยรับรู้ได้ถึงรสชาติทุกสดส่วนประสาทใช่แต่ตอนเริ่มกินครั้งแรกเนี่ยจะมีกลิ่นถั่วหน่อยกลิ่นถั่วเสร็จปุ๊บกินเข้าไปเนี่ยโอ้ยเผ็ดเลยเฮ้ยดีอ่ะมันทำให้ผู้ชมตื่นได้ใช่ไอ้ม่วงเนี่ยมากินนี่อร่อยเลยชื่ออะไรครับผมชื่อมีค่ะท่านอะไรครับต่อเลยครับผมค่ะบะหมี่ตรงนี้เป็นเส้นทำเองด้วยป่ะฮะอ๋อเส้นทางร้านนะคะไม่ได้ทำเองแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างทางร้านคือทำเองเลยนะคะและที่สำคัญทำหมูแดงของเราถ้าได้ชิมจะแตกต่างจากร้านอื่นมากนะคะจะบอกว่าหมูแดงของเราย่างเตาถ่านหอมย่างเตาถ่านใช่ไหมคะใช่ครับน่ารักเลยครับผมหมูแดงน่ารักใช่ไหมคะสวยมากขอบคุณค่ะโพซิชันของการจัดวางใช่ถ้าแห้งเนี่ยนะคะจะเข้มข้นมากเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้น้ำตาลปี๊บเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทานแห้งด้วยอะค่ะนอกจากต้มยำแล้วนะคะเด็ดอีกอย่างนึงก็คือแห้งเอาเส้นอะไรดีคะเดี๋ยวบะหมี่เลยครับบะหมี่แห้งนะคะโอเคได้เลยค่ะ enjoy ค่ะโอ้ยร้อนอร่อยร้อนเฮ้ยมันอร่อยจริงว่ะอร่อยมากต้องขอน้ำซุปถ้าสมมติว่ากินแห้งใช่ป่ะจะมีน้ำซุปมาให้อร่อยน้ำซุปหอมมากคือเขาบอกว่าร้านนี้ทีเด็ดอยู่ที่แห้งใช่โคตรดีอ่ะลองกินดูคือเหมาะกับการแบบว่าใครเมาแล้วแห้งมากินที่นี่โอ้ยหายเลยอันนี้นะครับคือบะหมี่ต้มยำแห้งครับนี่เดี๋ยวคนก่อนร้านนี้บอกว่าไม่ต้องปรุงนะครับเข้มข้นที่นี่ทีเด็ดอยู่ที่แห้งใช่ต้องมาดูว่าเด็ดขนาดไหนใช่ครับเดี๋ยวรอจะเด็ดเหมือนเจ้าของร้านหรือไม่ครับผมพอแล้วของจริงแห้งเด็ดจริงนี่อ่ะคนที่มาของอร่อยจนเกือบหยุดไม่ได้ใช่คุณผู้ชมมันอร่อยจริงอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงแล้วคือเครื่องเยอะมากอ่ะมันจะเยอะไปไหนลองซูมเครื่องดูเครื่องเยอะมากอ่ะหัวฝักยาวก็อร่อยโอเคชุบกินนี่เสร็จแล้วอ่ะมันจะแบบว่าออกเรื่อยๆหน่อยพอกินหัวฝักยาวก็หายเลยเหี่ยวเปล่าวะสรุปบะหมี่แห้งต้มยำตัวอะไรแจ๋วครับผมแจ๋วครับผม